วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะโดยปกติแล้วทุกวันอังคารครึ่งหลังเราก็จะชวนไปคุยกับนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ค่ะวันนี้ดิฉันชวนคุณผู้ฟังไปรับฟังบางส่วนของงานเสวนาที่มีความน่าสนใจมากเพิ่งจัดไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะในหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจไทยในยุค disruptive technology พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาสค่ะดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ก็ได้พูดถึงเรื่องของตัวผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหลายรูปแบบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data ระบบเซ็นเซอร์เรื่องของปัญญาประดิษฐ์การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือว่าคลาวด์แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมเหล่านี้มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันเลยทีเดียวละค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจกว้างขวางด้วยจะมีอะไรจะเป็นประเด็นไหนบ้างแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไรต้องเตรียมรับมือยังไงนี่มีงานศึกษาวิจัยจาก TDRI มารองรับน่าสนใจมากๆนะคะไปกันที่เรื่องแรกก่อนที่ดร.สมเกียรติได้พูดถึงนั่นก็คือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของDisruptive Technology เนี่ยไปเกี่ยวพันกับเรื่องของธุรกิจในด้านของการคมนาคมขนส่งอาจารย์ยกตัวอย่างจากหลายชาตินะคะทั้งในอังกฤษในสหรัฐอเมริกาแล้วก็บอกว่ากลุ่มผู้ประกอบการเดิมที่เคยผูกขาดเคยมีอำนาจอยู่มากในตลาดธุรกิจของขนส่งอย่างเช่นแท็กซี่เนี่ยกลายเป็นว่าเทคโนโลยีใหม่ๆระบบของธุรกิจรูปแบบใหม่เข้ามาก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยอย่างเช่นในอังกฤษเนี่ยนะคะคนขับแท็กซี่กว่าจะสอบได้สอบผ่านและประกอบอาชีพนี้ต้องเรียกว่าติวเข้มมากต้องมีความรู้ในเรื่องของถนนในกรุงลอนดอนที่มีมากกว่า 60,000 สายต้องรู้ทางลัดทางไหนที่จะไปได้เรียกว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดแต่ว่าเมื่อ Uber เข้ามาประกอบการเนี่ยก็เปลี่ยนโฉมหน้าเลยเพราะว่าเดิมคนขับแท็กซี่ต้องสอบเฉลี่ยถึง12ครั้งกว่าจะผ่านได้ใบอนุญาตในการประกอบการเนี่ยนะคะคนขับ Uber ไม่ต้องรู้ไม่ต้องเก่งถนนทุกสายก็ได้เพราะว่าใช้แอปพลิเคชันมาทดแทนอันนี้ก็เลยเกิดเรื่องของการประท้วงแล้วก็มีเป็นคดีความกันอยู่เลยทีเดียวซึ่งศาลก็ได้ตัดสินมานะคะเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะบอกว่า Uber ไม่ได้รักษาความปลอดภัยกับผู้โดยสารอย่างเพียงพอตัวอย่างอีกอันนึงที่ดร.สมเกียรติยกมาก็คือเรื่องของกรณีที่สหรัฐอเมริกานะคะที่ใบอนุญาตของคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเคยแพงมากๆในยุคหนึ่งแต่ว่าเมื่อธุรกิจรูปแบบใหม่ Uber เข้ามาให้บริการก็ส่งผลสะเทือนอย่างกว้างขวางเลยค่ะ Disruptive Technology ยังไม่กระทบเฉพาะเรื่องของทักษะแรงงานเท่านั้นข้ามไปอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกไปที่มหานครนิวยอร์กนะครับการเป็นคนขับแท็กซี่ในนิวยอร์กไม่ได้ยากตรงต้องไปจำถนนหนทางนะครับแต่ยากตรงที่จะได้ใบอนุญาตขับรถแท็กซี่มาสักคันหนึ่งเพราะว่ามีการปล่อยจำนวนรถแท็กซี่ที่ออกมาสู่ตลาดปีหนึ่งไม่กี่หมื่นคันนะครับไม่เพียงพอต่อความต้องการและรถเก่าก็จะเกษียณอายุออกไปเพราะฉะนั้นจะมีการประมูลใบอนุญาตทำแท็กซี่ในนิวยอร์กกันใบอนุญาตนั้นก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆตามอุปสงค์อุปทานนะครับในจุดที่สูงสุดนะครับในประมาณปี2556ใบอนุญาตแท็กซี่นิวยอร์กเคยมีราคาสูงถึง 1.1 ล้านดอลลาร์เหลือเกือบ40ล้านบาทนี่ไม่ใช่ราคาค่ารถยนต์นะครับแต่เป็นราคาค่าใบอนุญาตเพื่อจะทำแท็กซี่ในมหานครนิวยอร์กแต่แล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาใบอนุญาตแท็กซี่มันตกลงไปที่ตกลงไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่ปี Uber ได้เปิดให้บริการและภายหลังก็แพร่หลายทั่วไปทำให้มีปริมาณรถเข้าสู่ตลาดอีกจำนวนมากมายมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการมีความต้องการเยอะนะครับมากกว่าปริมาณรถที่สามารถวิ่งได้ก็หมดไปทำให้ราคาใบอนุญาตตกลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้ยังชี้เห็นด้วยนะครับว่า disruptive technology มันนำมาซึ่งธุรกิจใหม่และมันไป disrupt ไม่ใช่เฉพาะกรณีของทักษะแรงงานเหมือนแท็กซี่ในลอนดอนแต่ยังไป disrupt
ผู้ประกอบการนะครับหรือทุนด้วยนะครับนอกจากธุรกิจเรื่องการขนส่งที่จะได้รับผลกระทบจาก disruptive technology แล้วธุรกิจอื่นก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปลองฟังตัวอย่างจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้บริการที่พักกันเรายังพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโรงแรมและที่พักนะครับมันเกิดบริการห้องพักที่ไม่ใช่โรงแรมนะครับให้บริการเต็มไปหมดที่เรารู้จักดีที่สุดก็คือบริการห้องพักผ่านตลาดออนไลน์ที่เรียกว่า Airbnb นะครับซึ่งมีหลายล้านห้องพักอยู่ในทั่วทุกมุมโลกอยู่ในเมืองใหญ่ๆเมืองเล็กๆเต็มไปหมดนะครับและเป็นห้องพักที่ราคาถูกมากเพราะว่าแต่เดิมเป็นห้องพักที่ส่วนใหญ่อยู่ว่างเฉยๆและเจ้าของมาปล่อยให้เช่าห้องพักริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับราคา 1,500 บาทต่อคืนได้วิวดีขนาดนี้นะครับยังมี disruption เกิดขึ้นในอีกหลายธุรกิจเช่นเกิดขึ้นในวงการการเงินนะครับแต่ไหนแต่ไรเวลาเราต้องโอนเงินไปต่างประเทศนะครับเราจะพบว่ามีต้นทุนในการโอนเงินสูงมากนะครับทั้งธนาคารฝั่งของเราก็ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอาจจะประมาณ500บาทนะครับธนาคารฝั่งคนรับก็เรียกเก็บอีก500บาทแล้วก็ยังให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเรทที่ไม่ค่อยดีกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมากในการโอนเงินแต่การเกิดขึ้นของบริการฟินเทคนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ทำให้ต้นทุนในการโอนเงินถูกลงไปเยอะมากนะครับอย่างเช่นบริการของ TransferWise นะครับเป็นกรณีที่เข้าไป disrupt บริการการโอนเงินระหว่างประเทศ TransferWise ตอนนี้ให้บริการประมาณ60ประเทศทั่วโลกนะครับวิธีที่เขาทำก็คือเขาไปทดแทนเครือข่ายการโอนเงินระหว่างประเทศที่เรารู้จักกันก็คือเครือข่าย SWIFT นะครับที่เวลาเราโอนเงินเราต้องใช้เครือข่าย SWIFT ซึ่งเป็นเครือข่ายโบราณนะครับใช้เวลาในการโอนเงินนานมากนะครับต้นทุนสูงมากนะครับเพราะการโอนเงินข้ามประเทศแต่ละฝ่ายมันต้องผ่านตัวกลางคือบรรดาธนาคารจำนวนมากมายแต่พอเกิดบริการอย่าง TransferWise นะครับเขาใช้วิธีหักลบกลบกันก็คือถ้ามีคนที่ต้องการโอนเงินจากอเมริกามาประเทศไทยโอนเงินจากประเทศไทยไปอเมริกาเขาก็จะหักลบกลบกันว่าสุดท้ายแล้วเน็ตจริงๆที่มันต้องโอนข้ามประเทศมันมีเท่าไหร่มันก็เหลือนิดเดียวนะครับอันนี้คือการจับคู่2ฝ่ายถ้าจับคู่3ฝ่าย4ฝ่ายเข้าไปการโอนเงินจริงๆก็จะเหลือน้อยลงที่ต้องโอนกันข้ามประเทศต้นทุนก็ถูกลงมากนะครับส่วนนี้ก็ disrupt ธุรกิจการเงินแล้วเราก็ยังจะเห็นข่าวนะครับเมื่อเร็วๆนี้เราจะเห็นข่าวบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็น Grab ไม่ว่าจะเป็น Sea นะครับซึ่งก็คือพวกแพลตฟอร์ม e-commerce นะครับกำลังขอไลเซนส์ทำธุรกิจธนาคารในสิงคโปร์และอีกไม่นานก็คงมาทำลักษณะเดียวกันในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแทบทุกวงการถูก disrupt จากเทคโนโลยีสมัยใหม่หากเราย้อนไปดูนะครับเราจะพบว่าแท้ที่จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของโลกเราที่ผ่านมาก็อยู่ในวิถีคล้ายๆกันนะครับศาสตราจารย์โจเซฟชุมปีเตอร์นะครับนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับท่านเคยเขียนหนังสือแล้วก็ใช้คำว่า creative destruction ถ้าจะแปลเป็นไทยก็คือคำว่าทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคำที่ดูเหมือนขัดแย้งในตัวเองนะครับเป็นการทำลายแต่เป็นการสร้างสรรค์ในเวลาเดียวกันเป็นทั้ง creation เป็นทั้ง destruction นะครับท่านบอกว่าโลกของเราเดินไปด้วยการทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์ท่านบอกว่าการทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์นะครับเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญของระบบทุนนิยมถ้าดูประวัติศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแต่ไหนแต่ไรก็คือมันจะมีของใหม่ขึ้นมาทำลายของเก่านะครับแต่ของใหม่นั้นมันทำให้โลกมันหมุนต่อไปและพัฒนาต่อไปความคิดแบบเดียวกันนะครับก็ถูกต่อยอดมาโดยศาสตราจารย์เคลตันคริสเตนเซนนะครับซึ่งเคยอยู่ที่Harvard Business School นะครับท่านใช้อีกคำหนึ่งแล้วเป็นคำที่ติดตลาดทุกวันนี้คือคำว่า disruptive technology ท่านอาจารย์ชุมปีเตอร์ใช้คำว่า creative destruction นะครับพูดถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมแต่คำว่า disruptive technology ไปเจาะจงถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ creative destruction ได้นะครับศาสตราจารย์คริสเตนเซนพูดไว้ว่าเทคโนโลยีนะครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันกระทบโครงสร้างตลาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วสร้างคุณค่าใหม่ๆให้แก่ลูกค้าเช่นสินค้าถูกลงขนาดเล็กลงใช้ง่ายขึ้นแต่สุดท้ายอาจทำให้ตลาดเดิมถูกทำลายไปและนี่ก็คือสิ่งที่ทั่วโลกกำลังตื่นเต้นและวิตกกังวลกันว่ากำลังจะเกิดปรากฏการณ์ disruption ในเกือบทุกวงการเรากำลังอยู่ในจุดที่มีหลายคนเชื่อกันนะครับว่าถึงจุดที่ disruption กำลังจะ take off ขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีนั้นเป็นไปอย่างก้าวกระโดดหรือเป็น exponentialแต่การปรับตัวของคน
สังคมและแม้กระทั่งภาครัฐนะครับภาคการศึกษาโดยทั่วไปปรับตัวดีที่สุดอย่างมากก็เป็นแบบลิเนียร์คือเป็นแบบเชิงเส้นแม้ในอดีตนะครับเราจะสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแต่ถึงทุกวันนี้เทคโนโลยีที่มาถึงมันเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดและมันเป็น general purpose technology นำโดยนะครับข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บจากเซ็นเซอร์เก็บจาก IoT ข้อมูลเหล่านั้นถูกมาวิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์ machine learning นะครับและถูกเอาไปใส่ไว้ในคลาวด์สามารถแพร่กระจายไปได้รวดเร็วและมีผลใช้ได้ในหลายธุรกิจมากจึงเป็นจุดในประวัติศาสตร์ที่คนตื่นเต้นตกใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะมันเป็นจุดที่มันไม่ใช่เพียง1สาขา2สาขาที่กำลังถูก disrupt แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ว่าที่มัน general นะครับมันเป็น general purpose technology มันถึงใช้ได้กับเกือบทุกอินดัสทรีจึงเกิดผลกระทบครั้งใหญ่อย่างที่แทบจะไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแล้วก็พลิกผันเนี่ยนะคะเลยทำให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะในเรื่องของตัวดิจิตอลหรือว่าเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ว่าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างภายในองค์กรด้วยธุรกิจต่างๆจึงพยายามทรานสฟอร์มกันทุกวันนี้ถ้าเราเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจเราจะเห็นคำหนึ่งขึ้นทุกวันคือคำว่า Digital Transformation นะครับเช่น2ปีก่อนนะครับธนาคารไทยพาณิชย์เคยประกาศข่าวใหญ่ว่าจะปรับลดพนักงานลง 12,000 ตำแหน่งจากที่มีอยู่ 27,000 ตำแหน่งนะครับให้เหลือเพียง 15,000 และจะลดจำนวนสาขาต่างๆที่เคยเปิดไว้มากมายให้เหลือเพียง400สาขาทั้งที่ไทยพาณิชย์ในตอนนั้นก็มีผลประกอบการที่ดีมีรายรับปีละ 170,000 ล้านบาทได้กำไร 43,000 ล้านบาทต่อปีหรือไตรมาสหนึ่งได้กำไร 10,000 ล้านบาทแต่ก็ยังต้องเร่งปรับตัวและนับตั้งแต่การประกาศในวันนั้นเป็นต้นมาธนาคารไทยพาณิชย์ก็ปรับตัวด้วยสปีดที่เร็วขึ้นอีกและหลายธนาคารนะครับเคแบงค์นะครับไม่ว่าเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงศรีทุกคนไปในทิศทางเดียวกันเราจะเห็นออนไลน์แบงกิ้งเกิดขึ้นมานะครับของธนาคารต่างๆเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วยคือมันต้องมี internal transformation ในองค์กรธนาคารไทยพาณิชย์เปลี่ยนระบบจากสายบังคับบัญชา10ชั้น15ชั้นนะครับจากพนักงานที่เล็กที่สุดไปยังหา CEO แต่เดิม10ชั้น15ชั้นนะครับเปลี่ยนไปสู่แนวคิดใหม่ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมกันก็คือแนวความคิดอาจายทีมก็คือทำให้เป็นทีมเล็กๆที่มีความคล่องแคล่วปราดเปรียวว่องไวมีการยึดห้องส่วนตัวผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารนั่งโต๊ะตัวเดียวกัน CEO นั่งโต๊ะร่วมกันกับกรรมการผู้จัดการอีก4คนเพื่อจะตัดสินเรื่องใหญ่ๆให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความสามารถในการแข่งขันตอนนี้จึงกลายเป็นเรื่องของสปีดความเร็วจำเป็นสิ่งที่สำคัญบริษัทต่างๆธนาคารต่างๆบริษัทใหญ่ๆไปแอคควายเทคโนโลยีมาตั้งบริษัทลูกและภายในก็ทรานสฟอร์มทีมนะครับเช่นไทยพาณิชย์มีทีม SCB 10X เพื่อจะสร้างนวัตกรรมให้เร็วขึ้น10เท่าใช้เทคโนโลยีสร้างธุรกิจใหม่ใช้ design thinking ใช้หลัก agility นะครับความว่องไวในการทำงานลดขั้นตอนที่ซับซ้อนให้อิสระกับทีมงานและทำให้คนมีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงผลที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าสปีดของธนาคารต่างๆเร็วขึ้นเช่นเคยอนุมัติสินเชื่อ7วันเดี๋ยวนี้เหลือ5นาทีนะครับเคยเปิดบัญชีใช้เวลา2อาทิตย์4อาทิตย์นะครับเดี๋ยวนี้เหลือเวลาเพียง30นาทีเป็นต้นนี่คือ transformation ในระดับธุรกิจธุรกิจใหญ่ของไทยจำนวนไม่น้อยได้transform ไปในระดับหนึ่งนะครับภาครัฐก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะไม่งั้นเกิดปัญหาแน่จะมีวิธีการหรือว่ามีข้อเสนอแนะยังไงบ้างดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชจาก TDRI ได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้ค่ะเรายังไม่ค่อยได้ยินว่าประเทศไทยควรจะต้องทำ transformation เหมือนกับที่ธุรกิจพูดว่าเขาต้องทำ transformation นะครับประเทศต้อง transformation เพื่อที่จะอยู่รอดได้นะครับ disruption ทำให้เกิด creative destruction creation คือการสร้างทำให้เกิดคุณค่าใหม่ทำให้เกิดประโยชน์ใหม่เกิดความสะดวกสบายเกิดการลดต้นทุนนะครับเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในระดับธุรกิจในระดับของประเทศก็เช่นเดียวกันหากประเทศ transform ตัวเอง digital transformationก็จะเกิดโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางเศรษฐกิจต่อประเทศมากมายแต่ในเวลาเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะมีผลในการทำลายล้างของเดิมนะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นต้นทุนของทางสังคมโจทย์ของประเทศกับโจทย์บริษัทมีส่วนทั้งที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันคือต้องทานซอมเหมือนกันทั้งคู่แต่ในบริษัทนั้นหากผู้บริหารนะครับหากผู้ถือหุ้นบอกให้ทานซอมการทานซอมก็จะต้องเกิดขึ้นพนักงานที่ไม่เห็นด้วยก็จะต้องออกไป
แต่ในระดับของประเทศนั้นการ transform จะยากกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการ transform ของประเทศอาจจะเกิดขึ้นไม่สำเร็จก็ได้ถ้าเกิดขึ้นไม่สำเร็จเราก็จะติดอยู่ใน low equilibrium หรือ equilibrium ที่มีมูลค่านะครับมีระดับการพัฒนาที่ต่ำแต่ถ้าเกิด transform ได้สำเร็จเราก็ไปสู่ equilibrium ใหม่ที่มันสูงขึ้นการ transform ของประเทศนะครับไม่ใช่กระบวนการทางเศรษฐกิจอย่างเดียวที่สำคัญมันจะเป็นกระบวนการทางการเมืองเพราะมันจะมีผู้มีส่วนได้เสียต่างๆในสังคมที่จะบอกว่าจะยินยอมให้เกิด transform หรือไม่ซึ่งตรงนี้เองจะเป็นส่วนที่แตกต่างกับการ transform ในระดับบริษัทผมขอยกตัวอย่างว่าเมื่อประเทศ transform ต้องทำอะไรรัฐบาลก็ควรจะช่วยเหลือให้ธุรกิจสามารถพัฒนาประสิทธิภาพเอา big data มาพัฒนาธุรกิจแสวงหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆคนที่ทำงานก็ต้องมีทักษะใหม่พัฒนาทักษะต่อเนื่องตัวรัฐเองก็ต้องประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิด transformation ปรับกฎกติกาให้เอื้อกับการเปลี่ยนผ่านแล้วก็อาจจะต้องสร้างพื้นที่หรือสนามทดลอง sandbox นะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงว่าควรจะ transform กันยังไงจึงจะได้ประโยชน์เยอะแล้วก็เกิดความปลอดภัยมากที่สุดฟังดูก็คงไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเราลงไปดูในดีเทลผมขอกลับมายกตัวอย่างของสาขาการขนส่งผู้โดยสารนะครับบนท้องถนนทุกวันนี้นะครับประเทศไทยติดอยู่ในอีควิลิเบียมต่ำนะครับในบริการรถแท็กซี่นะครับผู้โดยสารยังไม่ได้รับบริการที่ดีพอบางครั้งเรียกรถแท็กซี่จำนวนมากก็ยังไม่รับบริการใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับเช่นคนจะเอารถส่วนตัวมาทำ Grab Car ก็จะพบว่ายังมีปัญหาอยู่ในบางพื้นที่และปรากฏเป็นข่าวเป็นระยะเช่นที่เชียงใหม่เราก็จะพบว่ารถแดงต่อต้านการนำ Grab Car มาใช้ในกรุงเทพเองนะครับGrab Car ก็ยังเป็นของที่ว่าไปแล้วยังผิดกฎหมายอยู่ให้บริการไม่ได้ในหลายพื้นที่นะครับในสนามบินในจุดต่างๆหรือบางครั้งนะครับก็จะถูกแท็กซี่มาปิดล้อมเพราะฉะนั้นคนที่อยากหารายได้เสริมก็ไม่สามารถทำได้คนขับแท็กซี่ซึ่งเรามักจะมองเป็นผู้ร้ายตลอดเวลาจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีความทุกข์มากนะครับเพราะว่าราคาค่าโดยสารของเขาถูกตึงไว้อยู่ที่35บาทแล้วก็ราคาปรับตามเวลาปรับตามระยะทางก็เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จึงไม่อยากรับผู้โดยสารรัฐบาลนะครับก็ไม่มีรายได้จากภาษีที่จะเพิ่มเข้ามานี่คืออีควิลิเบียมต่ำประเทศไทยประสบอยู่คือเราออกจากจุดนี้ไม่ได้เพราะจะออกไปจะเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะเจอปัญหานี้ครับประชาชนอยากจะเห็นแท็กซี่ผ่านแอปแท็กซี่ที่มีคุณภาพดีไม่ต้องจำถนนเก่งเหมือนลอนดอนนะครับแต่พาผู้โดยสารไปได้ปลอดภัยนะครับไม่มีปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศไม่มีปัญหาการลักขโมยในเวลาเดียวกันหากจะมีบริการใหม่ๆโผล่ขึ้นมาแท็กซี่ทั่วไปก็จะประท้วงสาเหตุที่แท็กซี่ประท้วงก็อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับตอนนั้นแท็กซี่ที่วิ่งระยะทาง17กิโลเมตรและสมมติว่ารถติด10นาทีจะได้ค่าโดยสาร100บาทมาถึงทุกวันนี้นะครับผ่านมา25ปีค่าโดยสารของเขาถูกปรับขึ้นมาเป็น150บาทแต่ค่าครองชีพของเขาขึ้นไปถึง200กว่าบาทและนี่ก็คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมแท็กซี่จึงไม่พอใจกับระบบที่เป็นอยู่หากจะปล่อยให้มีรถแท็กซี่ส่วนตัวนะครับผ่านแอปอย่างเช่น Grab Car เกิดขึ้นมาแท็กซี่ก็จะบอกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมการประท้วงก็จะเกิดขึ้นเราไม่สามารถขยับไปสู่ดุลยภาพสูงได้คือดุลยภาพที่ประชาชนท่านสุภาพสตรีสามารถขึ้นรถแท็กซี่ได้โดยไม่มีความวิตกกังวลนะครับมีความปลอดภัยคนที่มีรถส่วนตัวสามารถเอารถส่วนตัวมาขับได้มีรายได้เสริมคนขับรถแท็กซี่พอใจกับระบบใหม่เพราะตัวเองก็ถูกปรับค่าบริการขึ้นไปด้วยนะครับและรัฐบาลก็มีรายได้จากภาษีเพราะเก็บภาษีได้ซึ่งมันจะเป็นเกมที่ทุกคนวินวินแต่การจะขยับจากอีควิลิเบียมต่ำไปสู่อีควิลิเบียมสูงมันต้องขึ้นเนินที่ว่านี้ก็คือการต้องเอาชนะแรงต่อต้านในสังคมดุลยภาพเก่านะครับที่มันมีเป็นโลอีควิลิเบียมไปสู่ดุลยภาพสูงให้ได้นะครับซึ่งแปลว่าต้องทำให้ทุกคนเกิดวินวินเราต้องอนุญาตให้ขึ้นราคาค่าแท็กซี่แบบเดิมด้วยเพื่อให้แท็กซี่เป็นวินเนอร์ด้วยกระบวนการแบบนี้เป็นกระบวนการทางการเมืองไม่ใช่กระบวนการทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นการ transform ประเทศมีความยากกว่าการ transform บริษัทมากพอสมควรนะครับแต่หากเราไม่สามารถ transform ประเทศของเราได้จะเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจไทยก็จะถูก disrupt จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆในต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นเราเห็นในธุรกิจสื่อกำไรของธุรกิจสื่อนะครับเคยสูงประมาณปีละ 10,000 ล้านบาทเอาเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าหลังจากปี2556เป็นต้นมาธุรกิจสื่อกำไรลดลงแล้วทุกวันนี้ก็ขาดทุนกันเราเห็นปรากฏการณ์นิตยสารปิดตัวเราเห็นปรากฏการณ์คืนช่องทีวีดิจิตอลนะครับต่างๆนี่คืออาการของเซกเตอร์ที่ถูก disrupt อย่างรุนแรงรายรับหายไปไหนรายรับหายไปกับการบริการโฆษณาออนไลน์นะครับซึ่งไปตกอยู่กับ Google Facebook คือตกไปอยู่กับต่างประเทศมูลค่าเพิ่มในต่างในประเทศหายไปหากเกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมูลค่าเพิ่มในสาขาต่างๆจะวิ่งออกไปต่างประเทศหากเราไม่สามารถ
ปรับตัวประเทศไทยนะครับเข้าสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้ยกตัวอย่างเช่นทางทีมวิจัยของเราได้ประมาณการกันนะครับโดยใช้แอสซัมชันว่าหากระยะเวลาใน20ปีต่อไปนี้ธุรกิจสื่อนะครับถูกดิสรัปมูลค่าเพิ่มหายไปออกจากประเทศไทยไป 80% นะครับอย่างตัวอย่างที่เล่าให้ท่านฟังนะครับธุรกิจการเงินถูกฟินเทคมาดิสรัปนะครับถูกแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยมาเปิดให้บริการปล่อยเงินกู้นะครับบริการเพย์เมนต์ต่างๆมูลค่าเพิ่มหายไป 30% อุตสาหกรรมการผลิตถูกดิสรัปหากประเทศไทยไม่รับเทคโนโลยีใหม่ก็คือพวกโรบอติกส์ออโตเมชันแต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราจีนเวียดนามเอาโรบอติกส์เอาออโตเมชันมาใช้การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของเราจะไม่สามารถสู้ได้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยส่วนหนึ่งก็จะหายไปในภาคของการค้านะครับเราจะเห็นแพลตฟอร์มต่างประเทศเข้ามาทำอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยดูดมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมค้าปลีกไปในสาขาเกษตรหากเราไม่ทำออโตเมชันไม่ทำพรีซิชันฟาร์มิงเราก็จะเจอปัญหาว่าเกษตรกรไทยกำลังเกษียณอายุออกจากแรงงานเกษตรกรส่วนใหญ่สูงอายุกันอีกไม่กี่ปีก็จะเลิกทำเกษตรหากไม่มีเครื่องมือในการทุ่นแรงก็แปลว่าประเทศไทยก็จะส่งออกสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มได้ลดลงในสาขาท่องเที่ยวหากเราถูกดิสรัปโดยแพลตฟอร์มต่างประเทศต่างๆมูลค่าเพิ่มที่ตกอยู่กับผู้ประกอบการไทยก็จะหายไปตกกับประชาชนแรงงานไทยก็จะหายไปสาขาขนส่งนะครับเช่นเดียวกันและบริการต่างๆอื่นๆก็จะเกิดปรากฏการณ์คล้ายๆกันเราก็ลองประมาณการกันว่าแต่ละภาคเศรษฐกิจของไทยถูกดิสรัปด้วยสเกลที่แตกต่างกันนะครับผลจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอยากจะเห็นประเทศไทยเติบโตปีละ 5% ไปอีก20ปีเราก็เชื่อว่าเหตุการณ์เช่นนั้นคงจะเกิดขึ้นได้ยากปัจจุบันนะครับเราเติบโตในระดับเฉลี่ยประมาณ 3% ต่อปีถ้าเติบโตไป20ปีเราก็ยังไม่ได้มีรายได้ต่อหัวนะครับสูงพอที่จะเป็นประเทศร่ำรวยได้แต่ถ้าเกิดเราถูกDisrupt อัตราการเติบโตจะลดลง 3% ก็จะไม่ได้ด้วยซ้ำเราอาจจะเติบโตได้เพียงประมาณปีละ 2% ถ้าเติบโตระดับนี้นะครับอีก20ปีเราจะมีรายได้ต่อหัวอยู่ประมาณ $8,600 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเท่านั้นเองซึ่งระดับนี้ยังไม่ทำให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางเพราะฉะนั้น Transformation ใหญ่ของประเทศไทยเพื่ออยู่ในยุค Disruptive Technology ต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันอย่างแรกนะครับต้อง transform เศรษฐกิจไทยมาใช้เทคโนโลยีที่มันเป็น disruptive technology เอาส่วน creation ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้ได้และลดผลกระทบในด้านลบของส่วน destruction นะครับจะต้องมีการสร้างงานใหม่ขึ้นมาจำนวนมากทางทีมวิจัยของเราประมาณการว่าจะต้องสร้างงานใหม่ๆที่รายได้ดีอย่างน้อย1,500,000ตำแหน่งงานเหล่านี้จะอยู่ในสาขาไหนมันยากที่อยู่ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตแบบเดิมสาขาบริการแบบเดิมมันต้องไปสร้างงานในสาขาใหม่เราขอเรียกว่าเป็นงานในเศรษฐกิจ 3C แรกคือ Craft Economy เศรษฐกิจประณีตคืองานที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยออโตเมชันนะครับทำงานละเอียดทำของประณีตนะครับทั้งสินค้าเกษตรทั้งสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรอาจจะเป็นการไปทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่มีความประณีตสูงทำผักผลไม้ที่ราคาดีๆขายได้เหมือนที่ญี่ปุ่นทำปัจจุบันญี่ปุ่นมีเมลอนลูกละ 30,000 บาทองุ่นกิโลกรัมละเกือบ 2,000 บาทแบบนี้คือสินค้าประณีตเกษตรประเทศไทยส่วนหนึ่งควรจะมุ่งไปสู่ทางนี้ไปทั้งหมดไม่ได้แต่คงต้องมีบางส่วนมุ่งไปสินค้าอุตสาหกรรมเช่นในการคงต้องมีงานที่เป็นงานคราฟต์มากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy นะครับก็คือเศรษฐกิจที่ใช้สุดยอดจินตนาการอาจจะเป็นการสร้างภาพยนตร์นะครับในธุรกิจสื่อเพื่อมารับกับการพลิกผันของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มาเศรษฐกิจใส่ใจCare Economy ซึ่งประเทศไทยก็มีจุดแข็งหลายอย่างเช่นเรามีจุดแข็งคือ Medical Hub ยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในยุค Disruptive Technology จึงต้องมี2 อย่างพร้อมกันอย่างแรกก็คือการเอา Disruptive Technology มาใช้ Cut Across ทุก Industry ไม่เปลี่ยนผ่านอยู่ไม่ได้อย่างที่2คือการสร้างงานใหม่สร้างเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาแล้วไอ้ตัวเศรษฐกิจใหม่นั้นเช่นเดียวกันก็จะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆจะต้องเอาเทคโนโลยีแบบใหม่มาช่วยด้วยในเรื่องของ Craft Economy Creative Economy แล้วก็ Care Economy หากเราจะทำภาพยนตร์ไทยหนังโฆษณาไทยละครไทยไปฉายต่างประเทศการสร้างแพลตฟอร์มของประเทศไทยเพื่อไปแย่งชิงคนดูจากต่างประเทศก็อาจจะมีความจำเป็นหากจะสร้างแคร์อีโคโนมีแบบใหม่เช่น Medical Hub ก็ต้องเสริมต่อด้วยบริการต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนาในหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจไทยในยุค Disruptive Technology พลิกความปั่นป่วนให้เป็นโอกาสนะคะซึ่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดขึ้นดิฉันก็นำบางส่วนมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็เป็นการพูดถึงรายงานของการศึกษาจากดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI นะคะทั้งหมดคือรายการของเราในวันนี้ดิฉันโสภิตหม่อมยุวัฒนาลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ